โอ้โหมันต้องแบบนี้ดิมีชนะบ้างดีวะเออให้มันดีใจบ้างนะโอ้โหนัดนี้ก็เล่นดีครึ่งนึงแต่ก็ชนะอาคารน้องๆสวัสดีครับจีเอ็นจอยครับ Check this out. ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมไม่การันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอด Subscribe เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799 บาทนะครับบุคคลทั่วไป999 บาทครับผมคอร์สสอนทำ YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799 บาทแล้วก็คนทั่วไป999 บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1,499 บาทเท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับผมโอ้สำหรับคลิปวิเคราะห์หลังเกมนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะก็คือคลิปวันนี้เบนฟอร์ดนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับโอ้โหโอเคครับผมก่อนที่จะมาพูดคุยกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคมาเรามาเริ่มด้วย11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับคือวันนี้ตัวจริงตัวหลักอะกลับมากันเยอะนะมาด้วยในระบบ4-2-3-1นะไม่ใช่จริงๆมันก็4-2-2-2ก็ได้เพราะแบบรูปแบบการเล่นมันก็คล้ายๆกันนะคือข้างหน้ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมก็คือผู้รักษาประตูครับดาวิดเดเคอาของเราแน่นอนคือคนเนี้ยไม่มีไม่ได้เลยบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้นะครับแบ็คขวาก็เป็นดิเอโกดาโลคู่เซนเตอร์ก็คือวิกตอร์ลินเดเลฟกับราเฟลวาลานแบ็คซ้ายเป็นอลิสเทอริสนะครับผมคู่กลางวันนี้เอาเนมันย่ามาติดออกไปแล้วเพราะว่าสกอตแมคโทมิเนเนี่ยพ้นโทษแบนมาแล้วนะเออดีแล้วผมโคตรดีใจเลยนั่นไหนที่มาติดลงนี่แม่งแบบเต็มตัวบอกเลยว่าเต็มตัวโดนอ่ะนะก็คือเป็นคู่แม็กเฟสคู่หูมหาการแม็กเฟสนะครับผมขยับมา3ตัวหน้าเนี่ยคือเมสันกินบูดบูโน่เฟนันเดสแล้วก็เซอร์ไพรส์อิเลนก้านะครับผมอิเลนก้านี่ได้ลงอีกแล้วนะคือไอ้หนูคนนี้เนี่ยลาฟซังดิกเนี่ยให้โอกาสมาหลายนัดแล้วนะเออให้โอกาสมาแบบเยอะมากเลยแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้านะครับเป็นคริสเซโนโรนันโดนั่นเองนะครับผมได้หายเจ็บกลับมาแล้วนะเออโอเคตัวผู้เล่นอ่ะจะบอกว่าแมนยูอ่ะมันดูดีกว่าฝั่งเบนฟอร์ดเยอะเออแต่นะครับแต่เกมครึ่งแรกเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหต้องชื่นชมเบนฟอร์ดด้วยนะแล้วก็ผู้จัดการทีมของเขานะครับคือเขาได้แบบบีบสูงแมนยูอ่ะไม่ชอบเพรสซิ่งสูงไม่ชอบบีบสูงไปไม่เป็นเลยบอกเลยว่าไม่มีขบวนแหละบอลไม่มีทรงเลยอ่ะคือไปกันไม่เป็นส่งบอลสเปรดสปาจวนไปเจียนมานะแต่อีกแล้วต้องขอขอบคุณอีกแล้วครับดาวิดเดเคอาร์ผมถึงบอกแล้วว่าเสียใครก็ได้แต่ห้ามเสียเดเคอาร์นะเดเคอาร์นี่คือแบบสุดจริงเซฟพลวันนะครับถ้าไม่มีเดเคอาร์นะน่าจะโดนตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็ลูกเกมอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้แมนยูอาจจะไม่ชนะก็ได้นะแต่นั่นแหละครับผมฟุตบอลเดคิอาเซฟได้สุดจริงคืออยู่ในฟอร์มต่อเนื่องเออเหมือนถ้าเกิดผมเล่นเกม FIFA 22ถ้าเลือกแบบ Player of the Year ได้คือเดคิอานี่แหละเดคิอาควรได้นะเอาจริงๆนะเล่นแบบสม่ำเสมอมากนะครับผมแหมทีมก็ขยันปั้นซะด้วยนะเออก็เหมือนเดิมเล่นจริงคือเซ็งดูแล้วก็แบบเฮ้อเซ็งคือแต่ที่มันความสนุกอ่ะคือมันลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะโดนแค่นั้นเองแล้วแมนยูแบบแทบไม่มีโอกาสที่แบบได้ไปทำอะไรดีๆเลยเออส่วนแต่ละคนแต่ละตำแหน่งก็ขอแบบเดิมๆแล้วกันครับผมเออแบบมันเดิมๆอ่ะพูดไปก็เหนื่อยอะไรเงี้ยอ่ะพักครึ่งพอพักครึ่งเนี่ยรับตังดิ่งน่าจะแก้เกมนะคือดูจากสปีดบอลเนี่ยมันช้าลงแต่มันมีความชัวร์มากขึ้นนะครับผมจนมาถึงนาทีที่55นะอิลันก้ายิงเข้าไปนะครับผมโอ้โหเฟสเปิดเข้ามานะอิลันก้าเนี่ยจับเหมือนแบบ
เหมือนจำไม่ค่อยดีนะแต่ก็ยังหม่งเข้าไปได้นะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ประตูเนี่ยแมนยูปลดล็อกไงได้นำ 1-0 ถือว่าโอ้โอเคพอนำแล้วก็เริ่มมีความชัวร์เล่นดีขึ้นนะครับผมลูกที่2ก็เลยมาในนาทีที่62นั่นเองนะครับผมบูโน่คือเริ่มตั้งแต่โรนัลโดพักอกไปให้บูโน่นะครับผมหลุดเดี่ยวเข้าไปแต่นั่นแหละครับเพราะคือบูโน่จ่ายแบบถวายพานให้เมสันกรีนวูดนะครับผมสวยมากจ่ายแบบสวยๆเลยเออลูกนี้ก็คือแบบถือว่าเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมนะครับผมโอ้โหเมื่อนำ 2-0 แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะจนมาในนาทีที่71นะครับผมได้ทำการเปลี่ยนตัวก็คือเปลี่ยนตัวเมสันกรีนวูดออกเอามาคันแรดฟอร์ดลงมาแทนแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะลาฟลังนิดเปลี่ยนคริสเตียโนโรนัลโดออกครับผมเอาแฮร์รี่แม็กไกวร์ลงมาแทนนะโอ้โหพี่โดเลยนี่ไม่พี่โดไม่เก็บทรงอ่ะบอกเลยว่าไม่เก็บทรงเลยคือแบบไม่พอใจที่โดนเปลี่ยนนะจนลาฟลังนิดเนี่ยต้องเข้ามาเคลียร์เลยนะว่าเปลี่ยนเพราะอะไรนะแต่แบบมันมีความดีอย่างนึงเลยคือลาฟลังนิดเนี่ยถือว่าเป็นกุนซือที่เฮียบที่แบบใหญ่อ่ะเออสโมสรต้องใหญ่กว่านักเตะนะคือก็สามารถเอาพี่โดก็อยู่ได้นะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแต่พี่โดเขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะพักบ้างก็ได้ในวันที่เล่นไม่ค่อยดีนะเปลี่ยนแฮร์รี่แม็กควายลงมาเนี่ยก็คือกลับมาเล่นเหมือนหลัง3เลยเล่นหลัง3คือแบบเอาง่ายๆอุดอ่ะเออเอาง่ายๆคือแบบเน้นความแน่นอนแล้วก็เน้นความชัวร์ของกองหลังนะครับผมจนมาถึงในนาทีที่77มาคัตแรดฟอร์ดยิงเข้าไปครับผมเปลี่ยนตัวมาเป็นตัวสำรองนะบูโน่เฟรนันเดสส่งอีกแล้วเออถ้ากับว่าบูโน่ได้2แอสซิสต์เลยนะครับในเกมวันนี้มาคัตแรดฟอร์ดยิงแบบพีจับยัดพีจับยัดเข้าไปอย่างที่บอกครับลูกยิงของพวกแรดฟอร์ดหรือกรีนวูดอ่ะถ้ามันยิงเข้าอ่ะมันจะสวยแต่ถ้ามันยิงไม่เข้ามันจะนรกขึ้นมาทันทีเลยเออซึ่งแบบกินวูดก็เหมือนเดิมถ้ามีโอกาสมันก็จะยิงเหมือนเดิมแรดฟอร์ดก็จะมุดอย่างเดียวเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอมันยิงเข้าแล้วอ่ะมันจะเป็นลูกที่สวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมนั่นแหละครับพอได้3สูตรแล้วก็เบนฟอร์ดเขาก็พยายามแบบบี้พยายามอะไรขึ้นมานะเออจนเบนฟอร์ดเนี่ยมาได้ลูกตีไข่แตกในนาทีที่85นะครับผมลูกทุ่มโคตรไกลซึ่งก็ไกลมาหน้าโกเลยแล้วก็แบบว่าคุกกี้อยู่หน้าโกก็ยิงเข้าไปในทีที่85นะเออหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากมายเพราะว่าบอลมันนำห่างตั้ง2ลูกถ้านำห่างแค่ลูกเดียวเนี่ยบอกเลยว่าเยี่ยวเหนียวใช้คำนี้เลยว่าเยี่ยวเหนียวอีกแล้วครับผมเออก็เป็นอีกนัดนึงนะครับที่แมนยูเนี่ยเล่นไม่ค่อยดีเล่นดีครึ่งเดียวครึ่งแรกนี่คือแบบรอโดนอ่ะครึ่งแรกคือแบบมูซัวมากนะเออมูซัวแบบรอโดนเลยแล้วก็แต่ว่าก็แก้เกมครึ่งหลังแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับผมอ่ะนัดต่อไปแมนยูก็จะเล่นในวันเสาร์นี้นะครับที่เปิดบ้านต้อนรับมาเยือนกับเวสต์แฮมโอ้โหสนุกเลยบอกว่าน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ได้เลยก็คือสนุกแล้วก็ยังไงก็รอดูแล้วกันครับผมจะทำคลิปก่อนเกมเออผมจะทำคลิปแบบว่าก่อนเกมใน FIFA 22วิทํานายผลกันหน่อยสิว่าแมนยูกับเวสต์แฮมมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันกับคลิปใหม่แต่ในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแมนยูชนะครับผม